ผ่านมา10ปีกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับเมื่อวันก่อนรองนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบข้าวในโครงการปี2557ที่เหลืออยู่ในสต็อกในจังหวัดสุรินทร์เบื้องต้นพบว่าข้าวยังมีคุณภาพดีนะครับพร้อมกับหุงรับประทานต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยครับนี่เป็นข้าวที่เราเอามาจากเมื่อกี้นะครับผัดเขาผัดอร่อยมากเลยเนี่ยแล้วก็ถ้ามีไข่ดาวแล้วก็มีนุ่มผัดปลาดุกนี่ยังมีความเหนียวอยู่หรือหาว่ากินงั้นคนเดียวกินหลายคนได้ภาพขณะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปตรวจสอบข้อร้องเรียนว่ามีข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในโกดัง2แห่งจำนวน 120,000 กระสอบโกดังถูกล็อกด้วยกุญแจ3ดอกนะครับทำให้เจ้าของโกดังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโกดังได้จากการตรวจสอบปรากฏว่าข้าวยังมีสภาพดีเมล็ดสวยและก็ยังมีปลายจมูกข้าวอยู่นะครับแต่ว่าสีผิวอาจจะเหลืองเล็กน้อยจึงนำข้าวมาหุงรับประทานกันทางเจ้าของโรงสีปลัดกระทรวงพาณิชย์และตำรวจปรากฏว่ายังสามารถรับประทานได้มีกลิ่นหอมของข้าวแล้วก็ยังมียางข้าวอยู่นะครับไม่ได้เน่าเหมือนอย่างที่ร้องเรียนล่าสุดวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ระหว่างการปฏิบัติภารกิจประชุมครม.ที่จังหวัดพะเยาระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำให้ราคาข้าวของไทยในช่วงนั้นสูงกว่าคู่แข่งในตลาดโลกแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้ไม่สามารถระบายข้าวออกมาได้จนสะสมในสต็อกมากถึง18ล้านตันจากการตรวจสอบที่สุรินทร์พบว่าข้าวยังอยู่ในสภาพดีนะครับหากรีบนำมาขายก็จะได้ราคานำเงินมาคืนโรงสีที่ค้างค่าเช่าโกดังได้และหลังจากนั้นก็คงจะเหลือเงินให้รัฐบาลนำเข้าคลังซึ่งหลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าจะมีข้าวอยู่ในโกดังอื่นอีกหรือไม่หากพบว่ายังขายได้ก็จะนำมาขายดีกว่าเก็บไว้ครับ